เมื่อแชมป์คิกบ็อกซิ่งคนแรกของญี่ปุ่นครับต้องการจะปราบแชมป์มวยไทยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันศุกร์ที่19สิงหาคมปี2520ครับที่เวทีสนามมวยลุมพินีเป็นการเจอกันระหว่างพุทธล้อเหล็กในน้ำหนัก148ปอนด์กับอิการิเกนชิวในน้ำหนัก153ปอนด์ครับ แม่ต่อกันในห้าปอนเลยทีเดียวนะฮะพุทธล้อเลยครับเจ้าของชายาไอ้หนูเมืองตรังครับเป็นแชมป์มวยไทยเวทีสนามมวยลุมพินีเป็นแชม,ม,ม,มป์ม,มวยสากลของเวทีราชดำเนินและเป็นแชมป์มวยสากลประเทศไทยครับ เจอกับแชมป์คิกบ็อกซิ่งคนแรกของญี่ปุ่นในประวัติศาสตร์เลยนะครับอิการรเฮนชิวซึ่งดีกรีไม่ธรรมดาเพราะว่าเพิ่งจะชนะน็อกสถานฟ้าสอบระทีมาหมาดๆเลยนะครับก่อนที่จะมาเจอกับพุทธนะครับโอ้โหนะฮะชนะน็อกนักมวยไทยมาแล้วนะครับแหม่ต้องมาดูว่าไฟนิ่นีๆอิการิยังคงความร้อนแรงเอาชนะพุทธได้หรือเปล่าหรือพุท จะสามารถที่จะล้างแค้นให้กับท่านนั้นของสถานฟ้าแล้วก็เอาชนะอีกาลีได้หรือเปล่าเรามาลุ้นกันนะครับจังหวะนี้ครับพุทธนี่กลางเกงสีอ่อนครับอีกาลีกลางเกงสีเข้มครับปีสองพนห้อี่5 2 0นี่ภาพยังเป็นคงเป็นขาวดําอยู่เลยนะฮะแหมแยกสียากเหลือเกินครับอ่ะไม่เป็นไรมาดูกันครับจังหวะนี้พุทธถอยก่อนครับถอยดูเชิงก่อนครับเอาถีบครับถีบสกัดจังหวะครับพุทธครับตัดล่างไปครับท่านนั้นของอีกาลีสายผางครับพุทธครับ อิกาลีโดนเข้ามาเก็บเข้าหาขวาตัดล่างครับอิการีไม่โดนครับพุทนี่เน้นถอยครับตอนนี้ครับซ้ายผางครับถอยดูเชิงไว้ก่อนนะเพราะว่าประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งเอาเอาชนะนกนักมวยไทยสถานฟ้ามานะครับแม่ต้องระวังเอาไว้ครับเลาเลาไม่ได้ครับเลาเลาไม่ได้เลาเล่าแปลว่าประมาทนะครับอย่าเลาเลาครับขวาตัดล่างครับอีการีถีบดักไว้ก่อนครับพุทธซ้ายพุทธขวาอีการีโอจะพลิกกลับเบิ้ลนะครับแม่ซ้ายลําตัวครับทางนั้นของพุทธผางเข้าไป เดินขวาอีกริครับเก็บเข้ามาซ้ายขวางไว้ก่อนครับพุทธเจอเตะล่างครับจากอีกริอีกริเดินเข้าหาครับสายนาครับอีกริสายล่างครับอีกริเก็บเข้ามาครับพุทธถอยก่อนครับพุทธถอยก่อนสายครับพุทธครับถีบไปก่อนครับพุทธเข็บออกมาครับอุ้ยนาคาสะบัดหาครับท่าตอกส้นของมวยไทยครับหาดูได้ยากแล้วนะครับจังหวะนี้ เดินเข้ามาโอ้สายกัรนคอสายกันคอผางครับโอ้โหลงไปครับอีกทีครับผางเขาให้ครับอื้มลงไปครับนอนตะแคงไม่แรหวันครับโอ้ความหน้าเลยครับแล้วไม่ไหวครับตั้งคุ้มดีกว่าครับจังหวะนี้ครับผู้ชมปรบมือครับโอ้โหยนี่ครับ แม่เป็นการชนะนอกอย่างสวยงามในยกแรกเลยครับอืมแข่งสายการคอดังผางของพุดล้อเลยครับโหอิการิเพิ่งฟื้นครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งคนแรกของญี่ปุ่นโดนปราบแล้วที่ประเทศไทยในปี2520ครับแม่ต้องพาน